ได้ยินป่ะเมื่อกี้ได้ยินป่ะเมื่อกี้ไม่ได้มองแต่ผมอ่ะต้นสดอ่ะสองหนึ่งไทยเมื่อกี้เขาตรงนี้เขาให้มึงได้ยินอยู่มึงไม่ได้ฟังมาเลยBoys Journey ภารกิจพิชิตใจวันนี้เราพาหนุ่มๆทั้ง12คนมากันที่โครงการเมซอง168เมืองทองทาวน์โฮมและโฮมออฟฟิศจาก LPN ที่มีการออกแบบสไตล์มินิมอลลิสติกลักชัวรี่และบ้านทุกหลังได้วางระบบไฟสำหรับ EV Charger เพื่อรองรับชีวิตยุคใหม่นอกจากนี้ที่นี่ยังได้รับแรงบันดาลใจจาก Urban Luxury Resortที่เราสามารถดื่มด่ำออกซิเจนผ่านพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่อีกด้วยและภารกิจของหนุ่มๆในวันนี้จะอยู่ที่สระว่ายน้ำระบบเกลือของที่นี่กับภารกิจพูลปาร์ตี้ปาร์ตี้สุดสนุกของหนุ่มๆทั้ง12คนจะสนุกขนาดไหนไปชมกันครับคนที่เก่งที่สุดในกีฬาทำนะครับโอ้ยผมขอประท้วงขอประท้วงขอประท้วงคือกาฟิลไม่ได้เปรียบผมอ่ะเขาเป็นนักกีฬาทางน้ำอ่ะต้องเป็นอย่างนี้ต้องมีแต้มต่อไหมไม่ครับเขาต้องเอาออกไปไม่ต้องมายุ่งกันเนี่ยไม่เพื่อนเขาอาจจะให้กินน้ำให้หมดสระไม่ยอมแพ้เลยงั้นยอมแพ้เลยเอาเลยกันภารกิจกะละมังหันษากติกาคือแต่ละคนจะต้องทรงตัวลอยอยู่ในกะละมังของตัวเองและวิทย์น้ำใส่คู่แข่งเพื่อทำให้อีกฝ่ายจมก่อนให้ได้ใครที่เป็นฝ่ายจมไปซะก่อนคนนั้นแพ้ทันทีโดยในรอบแรกทั้ง12คนจะจับคู่กันเพื่อแข่งขันใครแพ้ตกรอบทันทีไปดูกันครับว่าใครบ้างที่จะผ่านรอบแรกไปได้ผมอยากได้ยินกาฟิลอ่ะเพราะเขาแบบเออว่ะคือเขาดูช่ำชองเชียงอ่ะตอนจริงคือผมแบบไม่ต้องยืนหรอกผมแบบมึงยืนทำไมมึงยืนทำไมไม่ใช่หมายถึงในเกมเลยคือผมแบบว่าเรื่องน้ำนี่ผมถนัดที่สุดไม่ว่าจะยืนจะลอยจะแบบเดินบนน้ำผมทำหมดเดินบนน้ำเดินบนน้ำคนอื่นใครมีใครว่ายน้ำไม่เป็นบ้างเกมนี้ผมว่ายน้ำไม่เป็นครับแต่มันไม่ต้องว่ายน้ำเป็นเกมนี้อยู่กับกระมังเราจะไม่ตกสมมุติถ้าจมน้ำเนี่ยคุณจะเรียกใครมาช่วยคุณอยากให้ใครมาช่วยผู้ขนาดนี้ต้องออกตัวเองมาก็คือไอรีช่วงนี้ไปรีบ่อยเนาะที่บอกอะไรดิวน้ำอะไรก็ปูเราก็ถนัดตีแบบบินตั้งครับแต่ตอนนี้เราอยู่ในน้ำก็จะไม่ใช่ทางที่เราถนัดแต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดครับเข้าใจอินที่แล้วอินที่ใส่ทหารมาเอาจริงๆนะผมว่า
ผมกับพี่พลน่ะก็คือดูจากรูปร่างและน้ำหนักน้อยสุดคือทรงตัวนี่คือสบายนะอยู่ไม่ต้องกอดรวมกันไม่ใช่เป็นทีมเนาะเดี๋ยวก็สู้กันเองนั่นแหละไม่ต้องรักกันแต่ทุกคนลุ้มพี่ก่อนเออแล้วเอาพี่ตกก่อนคนแรกอย่าชี้นำกับพี่เดี๋ยวคนเองละคนเองละผู้ชายกับผิวแบบเขียวไม่ขิงอะไรเลยแดกเกมเนี้ยผมว่าเรื่องการทรงตัวผมไม่น่าจะแพ้ใครแก่แล้วทรงตัวไม่ขึ้นแก่แล้วทรงตัวไม่ขึ้นยังหลายคนอยู่นะโดนพี่นักนะทำไมน้องเนี่ยโดนพี่นักด้วยนะโอ้ใช่เดี๋ยวได้แล้วพี่นักสามคนแล้วทำไมวันนี้เบนเงียบเลยนะเบนบอกเขาหน่อยใช่วันนี้ผมมาจิมมี่ยังไม่หวังอยากดูฟอร์มของทุกคนก่อนว่าฟอร์มทางน้ำของทุกคนพอจะผ่านสแตนดาร์ดหรือเปล่าฟอร์มทางน้ำของทุกคนพอจะผ่านสแตนดาร์ดหรือเปล่าจริงเฮ้ยแค่นี้เราจะให้ทั้งสองคนเลือกผู้เปิดในการแข่งขันดีไหมครับเอ้ยขอเนาะเฮ้ยเกมเนี้ยเฮ้ยยังไม่ทันได้ขิงอะไรเลยเฮ้ยไม่ทันได้โม้อะไรเลยคุณจะเอาผมมาทำไมคุณปิงเอาแบบไอ้ที่มันขิงเยอะๆเอาไอ้คนในพูเนี่ยนั่นเดี๋ยวบอกว่าเอาดีกว่าไมเคิลน็อกกินดีกว่าเอาดิเอาดิคู่แรกก็คือไมเคิลกับท็อปเทนคู่แรกของวันนี้นะครับนั่นคือไมเคิลและคุณท็อปเทนครับคือสุพนัทครับผมเก่งถึงเมื่อไหร่วะผมว่าคุณใส่แล้วครับผมว่าไอ้เบนเนี่ยมันราคาคุยมันเป็นราคา
นะเอาใหญ่ขึ้นมาเลยเลยเฮ้ยเยี่ยมแบบนี้ทำสมาธิเหรอขอทำไปกันจริงแล้วครับเราจะตอบแทนด้วยผลงานดีกว่านะครับเอาที่เพื่อนพูดมามันก็จริงเลยเราจะเล่นกันอย่างรู้นันหรอกนะครับก็ดูพี่เลี้ยงผมนะครับมือที่แพ้ก็เราแพ้ไปปุ๊บแต่เราจะให้ลูกศิษย์เราชนะใช่เออพาเดี๋ยวก็วนหนูคู่วันนี้มันคู่นี้มันผมบอกเลยโหเก่งผมขอให้ทั้งสองคนที่เป็นผู้ช่วยปล่อยมือก่อนครับปล่อยมือครับปล่อยมือครับเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยนะปล่อยโอเคเกมจะเริ่มใน3 2 1ไปยังไม่ชินเรือครับยังไม่ชินเรือเท่าไหร่ปกติอ่ะขับแต่สปีดโบ๊ทเนี่ยไม่ชวนลงไปเลยให้เขาพูดไปให้เขาพูดไปเนี่ยมีข้าวหรืออะไรไหมผมจะนั่งกินบนเนี้ยมีการดูแหละมันเริ่มดูมันคู่ต่อไปนะฮะจากการวิเคราะห์ของกูรูไมเคิลแล้วคือกาฟิลกับอัศรีครับผมสวัสดีครับผมโอยครับเขาบอกว่าอันนี้ไอ้ปัดแรงไงแพ้เขาบอกเขาเฮ้ยคุณอย่าไปพูดติดในความลับอ่ะอย่าไปยืนใช้อ่ะได้ยินเปล่าเมื่อกี้มันไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่เลยว่าคู่นี้เป็นคู่ที่สูสีสมน้ำสมเนื้อครับผมผมวิเคราะห์มาแล้วว่าใครเปิดก่อนเสือเปี่ยมใครเปิดก่อนเสือเปี่ยมคุณได้มีการวางแผนอะไรผมไม่ได้วางแผนผมต้นสดอ่ะเน้นสวยนะไอ้สดอ่ะไอ้พวกสดอ่ะจมทุกอย่างมาให้พอแล้วผู้ช่วยปล่อยมืออ่ะปล่อยนะปล่อยแล้วนะปล่อยแล้วนะเดี๋ยวยังไม่ใน3 2 1เมื่อกี้เขาก็มีเขาให้มึงได้ยินอยู่มึงไม่แพ้เลยก็นัดนี้เป็นนักเลี้ยงขันหน่อยเลี้ยงขันหน่อยเนี้ยคือคุณกาฟิลครับผมกาฟิลครับผมโอเคครับคู่ต่อไปเดี๋ยวผมเลือกคู่ครับกำพลสองคนนี้ครับเพราะว่ามีความแบบใกล้เคียงกันใกล้ที่ไหนที่ชื่อใช่ไหมที่ชื่อใกล้เคียงกันใช่ไหมโอเคเฮ้ยข้างหลังปล่อยเลยอย่าโกปล่อยแล้วปล่อยแล้วปล่อยแล้วเริ่มใน3 2 1ไปโอ้ยโคตรแพ้ไม่แพ้เลยมันได้อยู่อ่ะมันได้อยู่ครับพี่ครับพี่แอบด้วยอ่ะไป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 
ือว่าโอเคพี่บอลเป็นผู้ชนะนะครับผมเกมแรกเกมแรกยอมให้ผู้สุดท้ายนะครับก็คือพาวเวลกับบ๊อบครับจากแบบวิเคราะห์นะวิเคราะห์ง่ายๆนะจากแบบภายนอกกันนะลองให้ทั้งคู่หันข้างก่อนหันข้างให้กล้องก่อนดูจากเหลี่ยมเอาไม่หันแล้วขยับยากเอาบอลที่เหลี่ยมนะมันถ้าเหลี่ยมผมก็พาวเวลหันมากเลยตอนนี้ตอนนี้กลัวมากครับเอาลงยังว่ายน้ำไม่เป็นด้วยเอาลงกันแล้วน้าแหละใหญ่อะไรพูดเยอะมากเดี๋ยวแพ้ไม่ค่อยมั่นใจเลยนะไม่มั่นใจไงวิ่งไปไหนพี่จังหวะไอ้ดูวู้วไม่ได้น้องอีกให้เกมนี้ผมอยากให้แบบไม่น้องอีกไม่ต้องปล่อยต้องปล่อยจมต้องปล่อยจมจมตัวเฮ้ยพ่อๆกับกูเลยกูซ่าเกมเริ่มใหม่3 2 1ไปเออ3 2 1ไปเออ3 2 1ไปเผู้ชนะในคู่สุดท้ายนี้คือน้องฟ็อกนะครับเหนื่อยมากเลยเดี๋ยวเราไปหาอะไรเพิ่มพลังกันดีกว่าเออตอนนี้รู้สึกเปลืองแรงมากเกมเมื่อกี้แบบเหนื่อยมากโอ้โหเฮ้ยเจอแล้วฮะเอาอะไรคุณเอาอะไรเบดาโกนักเก็ตไก่เขาบอกว่าตัวเนี้ยทำมาจากเนื้อไก่บด 100% นะไก่คุณภาพดีแล้วก็ทุกคำเนี่ยกรอบงั้นเดี๋ยวผมเอาอะไรที่มันคล้ายๆคุณดีกว่าเฮ้ยนี่ไงเบทาโกชิคเก้นไบชีสอันนี้ไม่ชีสอ่ะแต่อันเนี้ยเขาบอกว่าทำมาจากอกไก่นุ่มพอดีคำพอกินเข้าไปเนี่ยเขาบอกจะหอมกลิ่นชีสแบบสุดๆเลยอยากได้อันนี้แต่เปลี่ยนไม่ทันแล้วไม่แต่ของคุณน่ากินนะแล้วกันคุณอร่อยนะอันไหนดีกว่าอร่อยทั้งคู่อ่ะอร่อยทั้งคู่แต่นี่มีชีสผมชอบชีสไงไม่ได้เดี๋ยวเราแบ่งกันกินดีกว่าเฮ้ยเขาเรียกแล้วว่ะรีบกินดิคำหนึ่งในรอบที่2มีคนที่ผ่านเข้ารอบมา6คนด้วยกันและผลหลังจากจับคู่กันแล้วคือสายลับแข่งกับกาฟิลพลแข่งกับป๊อปและนัดแข่งกับไมเคิลคนที่เป็นผู้ชนะในแต่ละคู่จะได้เข้าสู่รอบสุดท้ายคือถ้าเอาจริงๆนะคือถ้าเอาแบบไม่เกรงใจใครเลยนะมันจะแบบผมจะชนะแบบปึ๊บชนะง่ายๆเลยอาจจะด้วยว่าต้องแบบให้เกียรติรุ่นพี่ผมเลยต้องอาจจะต้องมีอ่อนให้สักหน่อยกลัวว่ากลัวจะแพ้แล้วจะแบบเขินหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอดูดีกว่าค่ะไม่อยากพูดเยอะสามสองหนึ่งเริ่มเฮ้ยเอ้าไปไหนเลยเก่งแบบนี้น้ำเข้าน้าถึงใจเกินเลยน้ำมันกูเยอะมากดิเข้ามาดิเฮ้ยไมเคิลกำลังลุกครับเดี๋ยวก่อนพวกเรา3คนเนี่ยแพ้หมดแล้วอ่ะที่รวมไม่เป็นไรเลยมากินอร่อย
มันอยู่ไกลกันไปแล้วเมื่อกี้พาวเวลออกไปได้ไหมพาวเวลทีมันผมบอกเลยว่ามันอ่ะอ๋อนี่มีถ้าดูย้อนหลังนะถ้าดู VR นะมันกดถังน้ำเข้าเยอะมากเลยเนี่ยพร้อมนะ3 2 1เริ่มเอาอีกไปก่อนเอาอีกน้ำเข้าไมเคิลกับนัทนะครับผู้ที่ชนะก็คือไมเคิลพูดออกเลยสายรับงานฟิลจ้าเอาล่ะตัวนี้มาเลยนี่ผู้ชายผมไม่เชื่อพี่นี่ต้องอายุเกินกูโอเคครับถ้ารอบรองชนะเลิศใช่ไหมแข่งกะละมังเข้าสู่เพื่อนตามหาตอนนี้ได้ผู้เข้าแข่งขันนะครับกาฟิลกับสายลับนะครับการแข่งขันกำลังจะเริ่มอีก3 2 1เริ่มบอกแล้วการทรงตัวผมไม่เลิกจะเป็นยังไงล่ะคนที่เข้ารอบจริงนะฮะก็ต้องกับพี่อยู่นะในรอบครับผมยินดีนี้ผมขอยินดีแล้วกันเฮ้ยต่อไปนะคะพี่พลกับพี่ต๊อกจ้าแค่ลีลาการขึ้นเรือก็ไม่ธรรมดาลู่น้ำก่อนคิดว่าน่าจะเป็นม้ามืดได้ครับคิดว่าน่าจะเป็นม้ามืดได้ครับให้ภาพเราเรื่องเมื่อกี้ครับพูดใจเย็นๆนะอ๋อเราก็ไปเราไปเราไปด้วยกันเราไปด้วยกันใจๆนะเออไปด้วยไป3 2 2 1ไป1เออไปเลยโอ้ขนาดเว้ยไปไปไปเลยล่ะผู้ชนะคือพร้อมแล้วทุกคนเย้และ3คนที่ผ่านมาถึงรอบสุดท้ายได้นั่นคือไมเคิลกาฟิลและพลโดยรอบนี้เราจะให้ลงแข่งพร้อมกันทั้ง3คนใครที่อยู่ในกะละมังรอดเป็นคนสุดท้ายก็จะกลายเป็นผู้ชนะและรอบนี้ครับเป็นรอบชิงชนะเลิศของทีมนี้นะครับซึ่งผู้ชิงคือไมเคิลพลกาฟิลถ้าพร้อมแล้วกีฬาไม่ถ่ายครับ3 2 1เริ่มครับได้เลยลูกพี่ไม่ทันนี่ลูกพี่ไม่ทันไปเลย
เมื่อกี้นะครับแข่งรอบสุดท้ายครับยากมากครับเพราะตอนแรกผมโดนลุมด้วยซ้ำอย่างที่ผมพูดไปผมใช้บาลานซ์ตัวเองให้ดีครับแล้วก็ตั้งสติดีๆเตรียมทั้งกายทั้งใจให้พร้อมครับก็เลยเป็นผู้ชนะ MVP ในวันนี้นะครับเดี๋ยวเกมหน้านะผมจะยกไปแบ่งทุกคนจะได้มีโอกาสเป็น MVP บ้างครับเกมคืออะไรโอ้โหผมเอาจริงเลยจริงภารกิจเป๊ะทุกมุมปังทุกท่ากติกาคือเราจะมาวัดความหล่อเท่ของหนุ่มๆทั้ง12คนโดยพวกเขาต้องโพสท่าถ่ายรูปประชันความเป๊ะท้าแดดในสระว่ายน้ำคู่กับผลิตภัณฑ์ดีๆครีมกันแดดแตงโมจุฬาเฮิร์บภายใต้คอนเซปต์ Summer Boysโดยแต่ละคนจะมีเวลาในการถ่ายแค่1นาทีเท่านั้นรูปของใครได้รับการโหวตสูงสุดจากทีมงานจะได้แต้ม MVP สะสมไปอีก1แต้มWoo!
กิ๊บเหนื่อยหรอพิสดารรัวพิสดารดิเรียกไม่ต้องทำอะไรเยอะภารกิจเป๊ะทุกมุมปังทุกท่าทางทีมงานได้เลือกภาพที่โดนใจและได้รวบรวมคะแนนสูงที่สุดในภารกิจนี้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันถึง2คนจะเป็นใครบ้างไปลุ้นกันเลยครับเรามีผู้ชนะ2คนที่คะแนนเท่ากันอุ้ย
ไม่ลุ้นผมไม่ลุ้นเมื่อกี้จริงจังชื่อของเขามีสองพยางค์ครับผมไอ้เข้าแท็กอยู่ครับป๊อกแป๊บเอาเว้ยเฮียเว้ยผมเกียร์ใส่แล้วเว้ยผมว่าพี่ท็อปเทนผมพี่ท็อปเทนโอเคยูสันสองยังใช่เอาเบลด้วยพาเบลด้วยเอาไปด้วยนี่ไงเอาไปด้วย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 เอาและคนที่ได้แต้ม MVP แต้มสุดท้ายไปครอง2คนสุดท้ายเราจะต้องจับมือกาฟิลเฮ้ยเดินออกมาและนั่งลงข้ามไปเลยนะแข่งชอบรายชื่อคนต่อไปชื่อเป็นฝรั่งไม่คือชนะได้ไปเปล่าครับนี้พาเวลเดินมาข้างหน้าเฮ้ยแล้วจังแค่ไหนอันนี้ไม่ได้เข้ารอบอันนี้และจังลงเฮ้ยเข้ารอบจริงเฮ้ยเข้าจริงได้ไงกูเนี่ยว่ามันขึ้นชื่อคนจีนอะสามชื่อนี้ฟังพี่ดีๆสายลับยืนเคนยืนขึ้นแล้วไปขึ้นนั่งลงค่ะเฮ้ยเบนอาบน้ำกันเฮ้ยเดี๋ยวมาดิแปรงฟันก่อนเตรียมมาแล้วเฮ้ยนี่คุณมีของดีนะเอ้าแน่นอนผมเตรียมมาให้โอ้โหต้องแปรงฟันก่อนต้องนึกถึงเรื่องฟันเจเดนจุฬาเลยครับโอ้โหเดี๋ยวผมรีบให้โอ้โหเสียงแล้วเนี่ยเขาใช้นิดเดียวก็พอปากสะอาดแล้วเฮ้ยแต่เขาว่ายาสีฟันเจเดนจากจุฬาเฮิร์บเนี่ยเวลาแปรงเนี่ยเขาบอกว่าไม่แสบปากไม่เฟื่อนไม่เผ็ดแล้วก็ไม่ขมด้วยแล้วก็ช่วยลดกลิ่นปากยาวนาน12ชั่วโมงจริงอันนี้คือจริงเลยและที่สำคัญเนี่ยมีโฟร์อะไรป้องกันฟันผุด้วยแม่โอ้โหครบจบในหลอดเดียวครับโอเคครับวันนี้ทุกคนก็สนุกกันมาเต็มที่แล้วนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามบอยเจอร์นี่ภารกิจที่ใจนะครับที่ Facebook และ IG Pit Web The Series นะครับก็ YouTube Twitter TikTok Chain2561 ครับครับและ EP หน้าเป็น EP สุดท้ายของบอยเจอร์นี่แล้วนะครับพวกเราจะไปทำอะไรกันฝากติดตามด้วยนะครับเฮ้ยต้องมาตายบอกแล้วโอ้เนี่ยถูกหวยอุ้ยแล้วว่าอุ้ยตัวอะไรอ่ะรู้สึกดีใจครับที่ได้เจอทั้ง11คนนะครับก็ความในใจตั้งแต่ที่เจอกันครั้งแรกก ก็รู้สึกดีใจครับที่ได้เจอแล้วก็ชอบที่ได้มาทำงานร่วมกับทุกคนโดยทุกวันนะครับก็หลังจากนี้ก็สู้ไปด้วยกันครับบอยเจอร์นี่จบแต่พิทเว็บเดอะซีรีส์เพิ่งเริ่มเราจะได้รู้กันว่าพวกเราทั้ง12คนจะได้รับบทอะไรในพิทเว็บเดอะซีรีส์